วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแผงไข่เมมแกะบ้างกันอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้เราได้ย้ายแชนแนลกันอีกรอบนึงแล้วล่ะค่ะเรามาอยู่กันที่ Gossip Star เนาะก็ก่อนที่เราจะไปแกะอัลบั้มกันนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Gossip Star นี้ด้วยนะคะใช่เพราะว่าถ้าทุกคนไม่กดไลค์ไม่กด Subscribe เดี๋ยวเราจะได้ย้ายช่องกันอีกนะคะเข้าเรื่องของเราดีกว่าค่ะวันนี้อัลบั้มที่เราเอามาแกะนะคะก็เป็นอัลบั้มของน้องๆเอสป้านะคะเย้เป็นแบ็คอีกแล้วในคอนเซ็ปต์ Girls เป็นมินิอัลบั้มที่2แต่ว่าตัวเนื้อเรื่องของจักรวาลเอสป้าเนี่ยมาอยู่ในภาคที่4แล้วงงไหมทุกคนภาค1เอางี้เดี๋ยวเราย้อนไปก่อนดีกว่าภาคที่1คือเพลง Black Mamba ก็คือเพลงแรกตอนนั้นยังไม่มีอัลบั้มแล้วก็เพลงภาคที่2นะคะก็คือ Next Level ก็คืออันนี้ก็ยังไม่มีอัลบั้มเหมือนกันเป็นดิจิตอลซิงเกิลที่ปล่อยออกมาแล้วก็ภาคที่3นะคะเป็นซาเวทซาเวทเนี่ยมาพร้อมกับมินิอัลบั้มที่1แล้วก็เป็นอันนี้มินิอัลบั้มที่2นะคะที่มีชื่อว่า Girls ก็คือ Black Mamba Next Level Savage แล้วก็ Girls นะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นแบบน่าจะเป็นภาคปิดของงูดำแล้วนะคิดว่าเพราะว่าใน MV เนี่ยงูดำก็ได้สลายไปแล้วซึ่งก็คือเนี่ยอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นตัวจบภาคที่4เนี่ยน่าจะเป็นตัวจบเฟส1แล้วอันนี้เดาล้วนๆไม่รู้ว่าอัลบั้มหน้าหรือซิงเกิลหน้าจะเล่นมุกงูดำอีกไหมหรือว่าจะเล่นมุกอะไรก็ต้องรอดูเรามีทั้งหมด3เวอร์ชันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีจริงๆน่าจะมีประมาณ9เวอร์ชันด้วยกันเพราะว่ามีทั้งที่ขายในเกาหลีแล้วก็ขายที่อเมริกาด้วยอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าอัลบั้มเนี้ยเยอะมากคือเยอะจนแบบงงอ่ะว่าสรุปแล้วน้องมีกี่เวอร์ชันกันแน่อ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเวอร์ชันโฟโต้บุ๊กนะคะมี2เป็นอันนี้เป็นกวางยาเวิลด์ก็จะเป็นแบบรูปน้องๆที่ยืนถืออาวุธอยู่แต่ละคนก็จะมีพลังมีอาวุธที่แตกต่างกันอย่างคนแรกจีเซลเนาะจีเซลก็เป็นเซเนกรอสซี่นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบคนที่พูดได้หลายภาษาเหมือนเป็นล่ามแบบภาษาพาเซลภาษาแบบคุยกับเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ว่าต่อไปอ่ะคือต่อไปถ้ามันไม่ใช่งูดำแล้วเนี่ยก็จะพูดแบบภาษาอื่นได้อีกอ่ะต่อมาเป็นคาริน่าคาริน่าพลังของคาริน่าคือล็อกเก็ตพันเชอร์ก็คือเป็นเจ้าหมัดสาวเจ้าหมัดหนักแล้วก็ต่อมาเป็นน้องหนิงหนิงเป็น ED Hacker ก็คือเป็นแฮกเกอร์ประจำกลุ่มแล้วก็น้องวินเทอร์เป็นอัมเมนเทอร์ก็คือเป็นเจ้าอาวุธเนาะจริงๆเขามีหนังนะไม่ใช่ไม่มีทุกคนสามารถไปดูได้เพิ่มไปว่า SMCU ตอนนี้มีปล่อย2ภาคแล้วคือเป็นภาค Black Mamba แล้วก็ภาค Next Level ตามชื่อเพลงเลยเพลงของเอสป้าเนี่ยถ้าฟังแล้วไปอ่านเนื้อเพลงเฉยๆเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าอะไรวะเขาพูดเรื่องอะไรกันวะคือมันจะเป็นศัพท์เฉพาะมันจะเป็นเรื่องอะไรที่เฉพาะมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูหนังควบคู่ไปด้วยแล้วเราจะเก็ตในเนื้อเพลงมากขึ้นพูดถึงอัลบั้มต่ออันนี้เป็นกวางยาเวิลด์เนาะก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนแบบเป็นอยู่ในโลกของกวางยาอันนี้คืออยู่ในอีกมัลติเวิร์สนึงแล้วนะต่อมากลับมาที่เรียลเวิลด์อันนี้คืออัลบั้มเรียลเวิลด์ก็คือโลกใบนี้ของเราเนี่ยแหละอ่ะฮะแล้วก็อันนี้อีกเวอร์ชันนึงที่เรามีก็คือเป็นดิจิแพ็คแต่ว่าดิจิแพ็คเนี่ยจริงๆมีฝั่งเกาหลีเนาะดิจิแพ็คเนี่ยมี5ปกก็คือเป็นปกแยกของ4สาวแต่ละคนแล้วก็ปกรวม1ปกแต่อันนี้คือปกน้องหนิงหนิงด้วยความที่ว่าเราชอบหนิงหนิงเราก็เลยเลือกปกน้องหนิงหนิงมานะคะอ๋ออีกอย่างนึงที่จะบอกคืออัลบั้มนี้นะคะ SM เขาเคลมว่ามันเป็นอัลบั้มที่ใช้การปริ้นโดยซอยอิงซึ่งตัว SM เนี่ยเคลมว่าอันเนี้ยจะไม่ใช่เคมีที่มีผลต่อโลกทีนี้เรามาแกะกันดีกว่าว่า3เวอร์ชันนี้ข้างในจะเป็นยังไงบ้างอ่ะจริงๆยังไม่ได้เห็นแล้วก็ยังไม่ได้ไปดูแบบของคนอื่นแกะเลยเพราะว่ากลัวไม่เซอร์ไพรส์เอาบ้านน้องหนิงหนิงมาด้วยเอาน้องหนิงหนิงมาเรียกด้วยเนาะเอามาเรียกก็ไม่รู้ว่าจะได้หนิงหนิงหรือเปล่าขอให้หนิงหนิงมาแกะเล็กก่อนละกันอันนี้เป็นดิจิแพ็คของน้องหนิงหนิงนะคะโอเคก็แกะเรียบร้อยแล้วนี่อัลบั้มเล็กๆเดี๋ยวเปิดเราไปอย่างช้าๆก่อนเนาะกับอย่างแรกเป็นโพสต์พับอันนี้ไม่แน่ใจว่ายังไง1 2 3อุ๊ยพี่เจลนี่ได้จีเซลโอ้ยสวยมากตาสวยมากใช่อันนี้สุ่มโอ้ยได้จีเซลวิคอนแทคเลนส์คือแบบสวยมาก
นี่อันนี้ได้น้องเจลกระดาษบางมากค่ะซอยอิงบางขนาดนี้ได้หรอคะนี่เป็นแบบเหมือนภูเขาโอ้ยข้างในมีเดี๋ยวดูก่อนอ๋ออันนี้ก็มีอันนี้เหมือนเป็นซีดีดูซีดีก่อนเป็นก็เป็นโลโก้สัญลักษณ์หนิงๆเหมือนกันบัวชัวSM เหมือนเดิมโอเคไม่มีอะไรอันนี้เดี๋ยวความแกะต่อเปลี่ยนใช่เขาคอนเซ็ปต์ตามอัลบั้มนี่ไงเอสปาอันนี้เป็นมินิโฟโต้บุ๊กโหเสียงคือเอาไม่ออกอ่ะโฟโต้บุ๊กหนิงหนิงนี่เราซื้อปกหนิงหนิงเราก็เลยได้โฟโต้บุ๊กหนิงหนิงมาดูข้างในมีอะไรบ้างว้าวเฮ้ยจริงๆมันสุ่มไม่ใช่หรอเออทุกคนดูต่ออุ้ยทุกคนตื่นเต้นอ่ะอยู่ดีก็ได้หนิงหนิงมือสั่นเลยเนี่ยเห็นปะคือมือสั่นไปหมดแล้วได้หนิงหนิงแบบไม่ต้องลุ้นอะไรเลยก็ลุ้นแหละโอ้ยอันนี้รูปน้องหนิงหนิงนี่มีเนื้อเพลงด้วยเพลงเกิร์ลเพลงอิลูชั่นเพลงลิงโก้โอ้ยสวยชอบรูปนี้มากชอบน้องมัดผมแล้วก็ไลฟ์ทูช็อตแล้วก็หนิงหนิงมัดผมชอบรูปนี้คือสวยจิ๋วสวยถ้าเสียงหายอะไรยังไงก็ทุกคนโปรดเข้าใจด้วยนะคะนี่แล้วก็เป็น ICUแล้วก็ไลฟ์ทูช็อตอังกฤษเวอร์อังกฤษเวอร์ไม่ใช่เวอร์แล้วก็เป็นรูปรวมอันนี้เป็นแบบมินิโฟโต้บุ๊กเนาะอันนี้เป็นรูปรวมแล้วก็สุดท้ายเป็นเครดิตแล้วก็เป็นหนิงหนิงแล้วก็เป็นรูปรวมน่ารักมากอุ้ยทุกคนดีใจอ่ะได้การหนิงหนิงด้วยอ่ะเดี๋ยวมันไม่ตั้งใจเลยตอนแรกเรานึกว่ามันจะอยู่แบบหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเข้าไปอยู่ข้างในเล่มโอ้ยดีใจอ่ะใบแรกมาแล้วหมดแล้วค่ะข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วยาเวอร์อันนี้คือมันไม่มีอะไรเลยเพราะมันเป็นแบบเหมือนเล่มแบบนิตยสารเนาะเป็นโฟโต้บุ๊กมาเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดไปพร้อมกันทีละหน้าเลยละกันเป็นกวางยานี่ดินแดนที่สุดขอบฟ้าอันไกลโพ้นเราจะเปิดยังไงดีเปิดอย่างนี้แล้วกันเปิดอย่างนี้คารีนาคารีนาเป็นคารีนาแต่นะทุกคนมันติดที่มันเป็นซีดีอ่ะมันจับไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวขออนุญาตโอเคนี่เป็นคารีนาฮะไม่ชัวร์แต่อันนี้ไม่ใช่เป็นอาร์ตมันเป็นด้านกระดาษทั้งด้านเลยฮะหนิงหนิงภาพนี้มืดมากทุกคนแป๊บนึงนะขออนุญาตซูมออกโอเคเพราะว่าโฟโต้บุ๊กมันใหญ่เกินเนาะได้นี่เอาอย่างนี้แหละแล้วก็ดีเซลอยากเปิดให้มันเร็วดีเซลไปวินเทอร์ไปยังไปดีเซลอยู่คนละสองหน้านะวินเทอร์ทำไมวินเทอร์มีหน้าเดียวเอาอันนี้อีกหน้านึงกระดาษค่อนข้างติดกันแล้วก็อันนี้กองยาชุดแบบแซ่บๆเวอร์ชอบสนิมหนึ่งสวยทุกลุคก็แน่อยู่ละอันนี้ลูกที่ปล่อยออกมานี่ก็เห็นปะแบบมันขออนุญาตอะไรนะโอ้ยหนิงหนิงน่ารักหนิงหนิงเธอจริงๆแล้วก็ลูกก็ไม่ได้หนาหมายถึงว่าตัวโฟโต้บุ๊กไม่ได้หนานี่แต่ลูกก็แต่ลูกสวยด้วยความที่เขาสวยกันหมดอะส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบเต็มตัวนะเนี่ยเพราะว่าจะได้เห็นแบบอาวุธเห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่ละคนมีอาวุธมีเครื่องแต่งกายนี่นั่นส่วนใหญ่จะเป็นรูปเต็มตัวทั้งนั้นเลยเนี่ยเท่าที่สังเกตจะไม่ค่อยแบบเป็นแบบครึ่งตัวเท่าไหร่อะไรนี่อุ้ยคุยตรงนี้เก๋มากมีแบบเนี่ยมีแบบอาวุธอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ละคนเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเมนูอ่ะคำแนะนำในการแบบเลือกตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเล่นในเกมอ่ะว่าแบบแต่ละคนมีพลังอะไรยังไงบ้างอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยตรงนี้เก๋ตรงนี้สวยหน้านี้ชอบแล้วอันนี้เป็นซีดีจะเป็นสีฟ้าแผ่นสีฟ้าเฮ้ยไม่อยากหยิบอ่ะทุกคนดูผ่านตรงนี้เดี๋ยวมึงมันตีลังกาอยู่เนาะเดี๋ยวจับมือดีๆกันนี่ปึ๊บอันนี้เป็นแบบเป็นป๊อปอัพขึ้นมาแล้วข้างหลังก็เป็นรูปเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะภาพแปลกๆนิดหน่อยแล้วนี่ก็เป็นกระดาษแบบอีกแบบนึงแล้วอ่ะเป็นกระดาษที่แบบเป็นกระดาษธรรมดากระดาษบางๆตรงนี้กระดาษนี้จะบางกว่าอันนี้เป็นเนื้อเพลงแล้วก็มีสาวๆยืนไว้ตรงนี้ทำเกรนะโซเกบีบูนี่แล้วก็อันนี้เป็นรูปอ่ำ180องศา360อันนี้รูปเป็นแบบสาวๆยืนหัน360องศาเพลงลิงโก้เพลงไลฟ์ทูช็อตปึ๊บ ICU แล้วก็สุดท้ายก็เป็นไลฟ์ทูช็อตอินดิชเวิร์ดปึ๊บแล้วก็เป็นเครดิตวิคืออ๋อสติกเกอร์อ๋อแต่ว่าดึงออกไม่ได้อันนี้เป็นสติกเกอร์ที่แบบติดอยู่ในเล่มเลยก็มีอุ้ยตรงนี้มีรูปแบบเนี่ยงูดำกำลังบุกตึกบัญชาการนี่อันนี้มีสติกเกอร์นี่สติกเกอร์แบบลายเขาเอาเนื้อเพลงมาทำเป็นสติกเกอร์แล้วแบบแต่ละโลโก้ไม่เหมือนกัน
สวยเราดูโป๊ตก่อนใช่โป๊ตใหญ่มาก1 2 3จีเซลอุ๊ยจีเซลรักอีกแล้วประมาณ A 3เออ A 3โป๊ตใหญ่มากโป๊ตรอบนี้คือใหญ่ใหญ่เวอร์การ์ดที่เป็นการ์ดพลังอันนี้เป็นการ์ดพลัง1 2 3คารีนาเสียงคารีนาค่ะให้ดูลายเซ็นก่อน1 2 3อุ๊ยอันนี้ไม่ใช่การ์ดไอ้นี่อันนี้มันการ์ดเซลฟี่นี่คารีนาคารีนาโอเคอันนี้น่าจะการพลังละหนึ่งสองสามนิ่งนิ่งคืออยากกีดแต่ไม่มีเสียงแล้วทุกคนนิ่งนิ่งการพลังสวยมากสวยมากนิ่งนิ่งสวยมากแป๊บนึงโอ้ยโอ้ยมือสั่นโอ้ยนิ่งนิ่งสวยมากเคยการเป็นโฮโลแกรมอะอันนี้เก๋มากนี่การพลังได้พี่โตน้องเล็กนะคะมาเรามาแกะสุดท้ายนะคะก็คือโฟโต้บุ๊กเรียวเวอร์โอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเอาของข้างในออกเหมือนเดิมก่อนดีกว่าเดี๋ยวเอาออกเรียบร้อยแล้วเรามาเปิดกันไปทีละหน้าดีกว่านี่อุ้ยอันนี้มีเป็นแบบเป็นโพลารอยที่เป็นโพลารอยรูปอยู่ตรงนี้ด้วยน่ารักเป็นรูปแบบสี่สาวปาร์ตี้กันแต่ตอนนี้เราควรไปหาหมอก่อนแล้วถ้าตอนนี้ไปปาร์ตี้กับเขาเนี่ยก็เป็นโลโก้เพลงเกิร์ลไปอุ้ยเป็นรูปแบบใส่หมวกคือแบบสวยอะคือใส่หมวกอย่างนี้ยังรอดเนี่ยถ้าเป็นเราคือไม่รอดแล้วนี่อันนี้อุ้ยก็ถึงจะเป็นเรียลเวอร์แต่ก็ยังมีความแบบไฮทงไฮเทคอยู่นะก็ยังไม่ทิ้งลายด้วยแบบเอสป้าอะไรเงี้ยเป็นเรียลเวอร์ที่แบบมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้มีอยู่บนโลกใบนี้จริงๆคารีนาคารีนาอุ้ยแต่ว่าระดับความสวยคือระดับสวยที่แบบเหมือนไม่ได้อยู่บนโลกมีซีเซลทำไมเดี๋ยวนะสลับกันคืองงว่าแบบเปิดมาเป็นคารีนาแล้วทำไมเป็นรูปซีเซลอะไรยังไงนี่นิ่งๆอุ้ยนิ่งๆแบบที่มีความเก๋นี่วินเทอร์ไปเรื่อยๆนี่ก็วินเทอร์ซีเซลคารีนาซีเซลนิ่งๆวินเทอร์อันนี้เป็นแบบอาร์ตเวิร์คเขาเป็นเหมือนเกมตู้อะเกมเขาเรียกว่าไงอะเออใช่ใช่เป็นเกมที่แบบเป็นพิกเซลอะไรอย่างนั้นอะภาพเป็นแบบเป็นการ์ตูนพิกเซลเออแปดบิตเดี๋ยวเอาแปดบิตมาใช้ด้วยตึ้งเป็นโพลารอยด์อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์โพสต์พับที่เขาแถมมานะคะทุกคนมาไม่เจอใครครับวันนี้ยังไม่เจอน้องวินเทอร์นะคะเราจะดูว่าอันนี้จะเป็นใครวินเทอร์หรือเปล่า1 2 3เป็นจีเซลอีกแล้วทุกคนโพสต์พับจีเซลหมดเลยโพสต์คู่เนาะจีเซลกับไอซ์มีแต่น่ารักมากชอบลุคนี้ลุคนี้คู่แบบคุณหนูคุณใจน่ารักต่อไปการ์ดใบที่1อันนี้มันเป็นรูปโพลารอยด์เป็นการ์ดโพลารอยด์เห็นขอบเห็นขอบ1 2 3วินเทอร์ได้ออกมาวินเทอร์อุ๊ยอันนี้เกรอุ๊ยน่ารักอันนี้เป็นแบบโพลารอยด์โพลารอยด์ปริ้นอุ๊ยอันนี้ได้ครบได้ครบทุกคนเลยสุดท้าย1 2 3วินเทอร์วินเทอร์วินเทอร์นะคะทุกคนวิน
winter winter โอ้ยแต่น้องน้องขาวมากโอ้โหน้องเป็นแบบราชินีหิมะเวอร์นี่โอ้ยรูปนี้น่ารักโอ้ยน้องวาดแบบตัว snowman ด้วย winter นี่ได้การ winter อุ้ยได้ครบแล้วทุกคนผลประกอบการวันนี้นะคะทุกคนเราได้ครบทุกเมมโอ้ my god คือเราได้ทุกเมมจริงๆอ่ะเนี่ยวินเทอร์หนิง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 ก็อย่างละ2วินเทอร์อย่างละ2แล้วก็พี่หน้ามา1โหทุกคนเก่งมากเย้ yeah, ได้ครบทุกคนเลยโอเควันนี้ดีใจมากทุกคนที่เราแกะอัลบั้มเราก็ได้ตามที่คาดหวังนะคะทุกคนได้ได้หนิงหนิงด้วยเราได้ทุกเมมเลยวันนี้โหแบบตื่นเต้นมากเป็นอัลบั้มที่แบบโคตรลุ้นเลยอะสำหรับอัลบั้มหน้านะคะเราจะมาแกะของวงไหนอะไรยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ติดตามรอไว้เลยนะคะทุกคนช่วยแบบขอแบบ please please เนาะเลยสำหรับวันนี้เราต้องไปแล้วไปรักษาเส้นเสียงต่อก่อนนะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ